ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พามารู้จักสมุนไพรต้นสะเดาฝรั่งสะเดาฝรั่งนะครับเป็นไม้ต้นค่อนข้างเป็นไม้สกุลต้นมะกอกนะครับสะเดาฝรั่งเป็นไม้ที่ลักษณะต้นสะเดาฝรั่งครับลักษณะลำต้นของเขาเป็นค่อนข้างตรงนะครับต้นสูงๆนี่ครับเป็นสะเดาฝรั่งเหมือนนะครับต้นสะเดาฝรั่งครับภาษาอังกฤษเรียก ash tree นะครับต้นของเขาครับผมออกเสียงบ่ถูกนะครับแต่ผมให้เพื่อนฝรั่งเรียกนะครับถ้าผมออกเสียงมันจะเพี้ยนนะครับเป็นพักนะครับเป็นผักที่มีรสขมนะครับขมเล็กน้อยนะครับและก็มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะครับสะเดาฝรั่งใส่กินสดก็ได้นะครับลวกกินน้ำพริกได้นะครับใส่เป็นแกงขี้เล็กก็ได้นะครับสะเดาฝรั่งครับกับลาบกับก้อยนะครับลักษณะใบของเขานะครับดอกของเขาก็จะคล้ายกันกับสะเดานะครับแต่ผลบ่เหมือนกันนะครับนี่คือสะเดาฝรั่งครับเป็นพักที่ในเมืองหนาวนะครับพบมากในยุโรปเหนือนะครับสะเดาฝรั่งครับมีรสขมเล็กน้อยนะครับสูงได้30-40เมตรนะครับเป็นไมเนอร์ออนครับสะเดาฝรั่งครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับตั้งแต่ประโยชน์ของเขาครับใส่เป็นผักเคียงนะครับกินกับลาบกับก้อยนะครับเป็นสรรพคุณของเขาการบรรเทาอาการแก้อาการอักเสบในร่างกายนะครับในบาดแผลในร่างกายนะครับในช่องปากในลำไส้นะครับใบแก้ของเขาครับทำชาทรงดื่มนะครับเป็นยาแก้อาการอักเสบในร่างกายนะครับพี่น้องครับในบาดแผลครับนี่คือใบอ่อนเขานะครับใบแก้ครับไส้ต่ำพอกบาดแผลนะครับช่วยบรรเทาอาการอักเสบนะครับในบาดแผลครับใบแก้ของเขาครับทำชาทรงดื่มนะครับแก้อาการอักเสบในร่างกายนะครับเป็นผักที่คนไทยรู้จักดีนะครับในต่างประเทศนะครับในยุโรปครับผักที่มีสรรพคุณแก้อาการปวดเข่าปวดคอนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นยาที่ช่วยขับถ่ายได้ดีนะครับเป็นผักพื้นบ้านนะครับสะเดาฝรั่งครับลักษณะใบของเขาก็เหมือนสะเดานะครับเขามีรสขมบ่ครึ่งสะเดาไทยนะครับใส่กินเป็นผักสดผักลวกจิ้มน้ำพริกได้เลยนะครับนี่ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับมื้อนี้สวัสดีครับ